โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำปืนยิงกระสุนโฟมนะเป็นรูปไดโนเสาร์นะครับมีมาให้ทั้งหมด2สีนะก็คือสีน้ำตาลกับสีเขียวแต่ถ้ามีแบบเดียวเลยแหละนะกระสุนก็มีมาให้5อัน5นัดแล้วก็มีเป้ายิงด้วยมีปืนกับลักษณะคล้ายฐานนะฐานที่เอาไว้ตั้งเป้าเนี่ยครับนี่ใส่ง่ายๆนะนี่ไงเสร็จแล้วได้แล้วมาดูตัวปืนดีกว่าตัวนี้สามารถสะพายเอวได้นะมี5นัดอ่ะแกออกมาเลยดีกว่าวิธีใช้ง่ายๆนะครับดึงหางนะดึงหางให้ล็อกเลยนะสุดๆเลยแล้วก็ใส่กระสุนเข้าไปครับใส่เฉยๆเนี่ยนะแล้วก็เล็งยิงปั๊บไม่ล้มแต่แรงดีเหมือนกันนะชุดนี้อ่ะเดี๋ยวลืมไปต้องดึงหางก่อนแล้วค่อยใส่แต่มันก็ยิงได้แค่ทีละนัดเท่านั้นเองล้มอ่ะเดี๋ยวลองอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวลองหมดทั้งชุดนี่แหละนะอ่ะเดี๋ยวลองยิงป้ายิงเป้าดูสิว่าจะเป็นยังไงติดเป้าเฉยเลยอ่ะมาดูอีกสีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่รูปเดียวกันแหละนะเป็นรูปที่นัดเหมือนกันนี่ไงครับอันนี้ก็ฐานกับเป้าเอาไว้ยิงกระสุนก็มี5นัดเหมือนกันไหนลองดูสิสายดึงแล้วก็ใส่แล้วก็เล็งยิงครับดึงใส่แล้วก็เดี๋ยวนะรู้สึกว่ากระดาษมันจะเอียงไปด้านหน้าอีก3นัดเดี๋ยวยิงให้มันหมดไปเลยเสียงดังนะแต่ว่ายิงไม่ค่อยไกลหรอกเราไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะลองไปหาเดินดูกันได้มีมาให้ทั้งหมด2สีคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ